ามีพี่มานิด Can you say your name? Hi, I'm Michele Ponte. โอเควันนี้เราจะมีมิเกลนะคะไปกับเราด้วยตอนนี้เราเพิ่งข้ามฝั่งนะมาอีกฝั่งหนึ่งจากโรงแรมชังกีล่ามีเหรียญอยู่เนาะเราจะมาจ่ายตังค์นะคะคนละเท่าไหร่อะคะโอเคจ่ายแล้วคนละ5บาททุกคนไม่แพงนะคะเป็น public transportation ตื่นเต้นอ่ะเป็นบล็อกมือใหม่มากจริงๆอันนี้ร้อนมากทุกคนดูแบบดูที่เหงื่อมีอะไรพูดไหมคะร้อนตอนนี้เราก็มาหยุดอยู่ตรงถนนไอคอนสยามนะคะเดี๋ยวเราจะไม่เดินแล้วเราจะโบกแท็กซี่ทุกคนไปสะพานพระราม8 wow. และเป้าหมายสุดท้ายของเราคืออยู่ที่วัดอรุณโอเคทุกคนเราอยู่บนรถ เราอยู่บนรถแท็กซี่แล้วทุกคน เรากำลังจะไปวัดอรุณนะตอนแรกเราเข้าใจว่าเราจะไปพระราม8ยังก่อนเราจะไปวัดอรุณซึ่งร้อนมากทุกคนตอนนี้คือเหงื่อถ้าซูมมาคือแบบ แตกกันหมดแล้ว ใช่แล้วไม่ไหวแล้วคือแบบ3คนอ่ะคือเต็มอ่ะตรงเนี้ยเต็มเออเลนวายอ่ะสวยจังเลยขอบคุณค่ะตอนแรกเราเพิ่งบอกว่าเราคิดผิดไปเลยไม่ใช่เหรอที่เป็นครั้งแรกที่เราย้ายค่ายจากแคนนอนมาโซนี่นะทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าโซนี่ภาพเป็นไงก็ดูในบล็อกนี้แหละโซนี่หมดเลยเพิ่งตัดสินใจอะไรเลยนะเพราะว่าเรายังใช้อะไรไม่เป็นเลยจริงเราไม่ไหวมากก็ใช้โซนี่ด้วยถามได้ใช่Sony Canon กับ Lumix นั่นละมือโปรของเราอยู่นี่เองเดี๋ยวไปรอดูที่วัดอรุณนะทุกคนวัดอรุณปิดนะทุกคนเราก็จะไปถิ่นของเรานั่นก็คือท่าพระจันทร์จริงๆแล้วเราสามารถไปลงที่ศิริราชแล้วเรานั่งเรือข้ามฟากได้ถ้าเกิดเรือมันเปิดใช่เปิดทุกคนเที่ยวช่วงโควิดต้องทำใจเรือข้ามฝั่งน่าจะมีเปิดนะใช่ใช่ใช่แต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนตอนนี้เรานั่งรถแล้วค่ะเราทำไมไม่คือเราล้อแล้วดิไม่ใช่คือตอนนี้เราตัดสินใจนั่งรถแล้วไงแล้วเดี๋ยวท่าพระจันทร์เปิดแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าพระจันทร์นะตอนนี้เรามาอยู่ตรงท่าพระจันทร์แล้วนะทุกคนค่ะค่ะนี่คือวัดพระแก้วเดี๋ยวเราจะลงไปแอดเวนเจอร์กันแล้วค่ะเราจะลงไปรับความร้อนอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะไปท่าประจันท่ามหาราชแล้วหวังว่าเราจะไปกระทรวงกลาโหมกันด้วยค่ะซึ่งถ่ายรูปสวยมากๆเดี๋ยวจะเอารูปมาฝากโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงท่าประจันกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในซอกนะทุกคนโดยที่ปกติแล้วร้านมันจะเปิดแต่ว่าวันนี้ร้านไม่เปิดชัวร์ๆเรามาดูกันว่าร้านอาหารเปิดกี่โมงโอ้ร้านนี้เปิดทุกคนร้านนี้เปิดอันนี้ร้านประจำเราร้านหลุยทุกคนร้านหลุยเปิดอันนี้อะไรนะร้านหลุยร้านหลุยร้านอะไรเอ่ยหลุยหลุยเขาขายร้านหลุยอ๋อค่ะเปิดนะทุกคนใครหิวมาท่าพระจันทร์มากินได้นะคะร้านหลุยยังเปิดให้บริการเพื่อจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นเทคเอาเวย์หมดเลยนะทุกคนไม่มีใครเปิดให้นั่งทานแต่เหมือนเมื่อกี้แบบร้านหลุยเปิดให้ทานโอ้ร้านอาหารยังเปิดทุกคนร้านพับไม่เปิดนะทุกคนร้านขายพับไม่เปิดแต่ว่ามีพระตอนนี้นะคะไม่มีพระขายแล้วค่ะพระปิดหมดเลยทุกคนใช่แล้วตรงนี้คือเป็นที่ที่เขาขายพระนะแต่ว่าเขาปิดหมดแล้วนี่ไงนี่ไงมีร้านนี้เปิดมีร้านนี้เปิดตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางท่ามหาราชก็มีร้านน้องไก่ค่ะร้านน้องไก่เปิดร้านน้องไก่เปิดเราอยากกินไก่ Do you wanna eat chicken? โอเคทุกคนตอนนี้นะคะพี่มานิก็กำลังจะถ่ายบล็อกด้านในอยู่ค่ะก็แบบร้อนมากตลาดพาปิดหมดไม่มีที่ไหนเปิดโอ้ดูเหงื่อดิคือแบบเหงื่อแบบเหงื่อท่วมแล้วตอนนี้
แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะไปหาอะไรกินกันที่ข้างหน้านะคะตรงท่าพระจันทร์เหมือนเดิมนั่งในร้านหลุยแล้วนะคะเราจะนั่งกันคนละออกมุมค่ะ social distancing นะคะตอนนี้กับข้าวมาแล้วนะผักบุ้งหมูกรอบเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาอุดหนุนที่ร้านหลุยพร้อมเอส1ขวดเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันเพราะว่าหิวมากๆแล้วไม่ได้กินอะไรเลยไปกินข้าวกันแล้วเราก็มาเดินเล่ก็กำลังจะเดินไปที่กระทรวงกลาโหมนะคะตรงแถววัดพระแก้วใช่ไหมใช่วัดพระแก้วจะมีคนมาเริ่มเดินกันหรือยังแล้วคนเดินกันเยอะไหมนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รูปสวยๆแถววัดพระแก้วไปด้วยใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงตรงนั้นกันแล้วจะถ่ายรูปมาฝากแล้วเราก็มาถึงตรงหน้าวัดพระแก้วตรงนี้นะคะ3แยกเย้ Nice to meet you โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามถนนนะไปฝั่งนู้นกันเพื่อที่จะไปถ่ายรูปมันได้เปล่าไม่รู้อ่ะคือแต่ก่อนอ่ะมันสามารถที่จะยืนอยู่ตรงกลางตรงนั้นได้นะเพื่อที่จะถ่ายรูปแต่ว่าตอนนี้แบบเขาปิดแล้วอ่ะเขาไม่ให้เราถ่ายรูปแล้วก็เลยแบบเซ็งเลยน่าจะแบบไปถ่ายรูปแถวกระทรวงกลาโหมเดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนข้างวัดพระแก้วแบบนี้เลยร้อนมากทุกคนคือตั้งแต่เดินมาเพิ่งจะได้นั่งแบบนั่งนอนนอนคือร้อนมากทุกคนต้อง experience นอนข้างวัดพระแก้วสักครั้งนึงนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันดีมันคันมันเทพมันเทพแล้วที่ต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นที่เสาชิงช้าค่ะเราจะเดินจากวัดพระแก้วตรงนี้นะแล้วก็ตรงกระทรวงกลาโหมสีเหลืองๆนี้ไปที่เสาชิงช้าค่ะพักตรงนี้แล้วแบบสบายใครได้พักเท่าไหร่นะเพราะพยายามจะถ่ายรูปแต่ว่าแบบก็นะตลอดทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายไปใช้กล้องโกโปรแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่เสาชิงช้าค่ะตรงนี้สวยมากมากมันสีอิฐมันสีส้มคือแบบใครอยากมาถ่ายรูปก็แนะนำมาถ่ายตรงนี้นะรูปสวยมากแต่เราไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเท่าไหร่หวังพึ่งเสาชิงช้าว่าเราจะได้รูปอะไรไหมเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็จะต้องยืนต่อแถวแบบนี้ซึ่งก็ดู
คนเยอะอยู่ดีแต่ว่าเรารอกว่าตั้งก่อนแล้วก็เขาห้ามเข้าด้วยนะคะถ้าไม่มีหน้ากากต้องใส่หน้ากากแบบนี้เข้าด้วยได้มาแล้วนะคะทุกคนแฮปปี้มูดให้ทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วนะจบล็อกสำหรับวันนี้เหนื่อยมากๆเป็นฟูลเดย์ที่แบบ I'm so tired so I'm gonna close my vlog okay next time to say goodbye ciao โอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในบล็อกหน้านะคะทุกคน say bye together bye